สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8ครับครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานเลยในแบบฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับแล้ววันนี้นะครับช่วงของนานาเนี่ยจะมาแจกความสดชื่นด้วยเมนูไอศกรีมครับไม่ธรรมดาจริงๆครับเพราะทำจากข้าวเจ้า5สายพันธุ์นะครับและเพิ่มความหวานด้วยคาราเมลแล้วก็นมข้นหวานเข้ากันสุดๆเลยแหละครับส่วนเมนูของอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้นะครับวันนี้มาอร่อยทีเดียวเพราะว่าทำพายคังเลครับสูตรนี้นะครับแป้งพายหอมๆกรอบนอกนุ่มในกินแล้วอร่อยการันตีว่าเพอร์เฟกต์แน่นอนล่ะครับวันนี้นะคะนานาเอาตัวบัตเทนเบิร์กโดรสสตรอเบอรี่ของคุณพ่อนะคะมาเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมข้าว5สายพันธุ์ค่ะแล้วก็ทำคาราเมลแบบง่ายๆเป็นคาราเมลนมข้นหวานเองรับรองอร่อยเพอร์เฟกต์เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำไอศกรีมกันค่ะหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ยทำไอศกรีมมันต้องใช้เครื่องหรือเปล่ามันวุ่นวายไหมนะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำไอศกรีมจากข้าว5สายพันธุ์ของคุณพ่อค่ะที่สำคัญไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเยอะแยะเลยแค่หม้อแล้วก็ที่ตีวิปปิ้งครีมหรือที่ตีไข่มือถืออันเดียวก็สามารถทำไอศกรีมอร่อยๆไว้ทานกันเองที่บ้านได้แล้วมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะเราบอกว่าเราจะทำไอศกรีมข้าว5สายพันธุ์ก็แน่นอนเลยค่ะต้องเลือกใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก่อนข้าวตัวนี้คุณพ่อคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเลยคุณผู้ชมเขาใช้ข้าว5สายพันธุ์ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยมาหุงเวลาหุงเนี่ยนะคะใช้ข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนหุงออกมาเสร็จแล้วจะได้ข้าวแบบนี้ค่ะเราจะเอาเจ้าข้าวสวยที่หุงแล้วเนี่ยนะคะมาทำไอศกรีมกันค่ะจากนั้นเวลาทำของหวานต้องมีรสเค็มนิดนึงค่ะรสเค็มของเราเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนเจ้ารสเค็มเนี่ยจะช่วยทำให้รสชาติเค็มข้นยิ่งขึ้นจากนั้นใช้ทีพอตข้นหวานค่ะคุณผู้ชมหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าคือนมข้นหวานนั่นเองข้อดีของทีพอตเนี่ยคุณผู้ชมนานาชอบเพราะว่าเขาหอมอร่อยหวานมันเข้มข้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะเขาไม่มีกลิ่นที่กลบกลิ่นอาหารเลยค่ะละลายไวมากหลังจากใส่ทีพอตข้นหวานแล้วนะคะเราเติมนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูเข้าไปด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะคะให้เนื้อไอศกรีมของเราเนื้อเนียนที่สำคัญไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะเราจะตั้งไฟนะคะจนส่วนผสมเนี้ยของเราร้อนจัดพักทิ้งไว้จนเย็นค่ะแล้วเอาส่วนผสมข้าวที่ต้มแล้วเนี่ยนะคะมาคนกับวิปปิ้งครีมที่ตีฟูค่ะข้าวตัวนี้จะมีรสชาติหวานๆแล้วก็มีเค็มนิดๆอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิปปิ้งครีมของเราตีฟูออกมาเนี่ยนะคะรสชาติจะพอดีเลยล่ะคนนิดนึงส่วนผสมมีความหวานค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่คนเขาเนี่ยอาจจะนอนก้นแล้วก็ไหม้ได้นะควันขึ้นแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟค่ะแล้วเราก็พักส่วนผสมตัวนมกับข้าวของเราไว้จนเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาโฟกับวิปปิ้งครีมตีฟูกันนะคะการทำไอศกรีมแบบง่ายที่สุดเนี่ยคือการใส่อากาศเข้าไปให้เนื้อขนมของเราฟูนั่นเองนะคะวันนี้เราเลือกใช้วิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดๆตีนานาใช้เครื่องตีมือถือค่ะง่ายๆเลยที่มีขายตามท้องตลาดราคาไม่แพงตีขึ้นมาวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยนานาตั้งใจให้เนื้อเขาฟูขึ้นมาแบบนี้แต่ไม่ต้องฟูจนแข็งมันทำให้การทำงานของเราง่ายเนื้อข้นแบบนี้ใส่ข้าวที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่จนกระทั่งเย็นสนิทลงไปแล้วเราก็คนส่วนผสมข้าวของเรากับครีมให้เข้ากันจากนั้นเราเอาส่วนผสมตรงนี้ค่ะใส่ภาชนะแช่แข็งจนกระทั่งส่วนผสมวิปปิ้งครีมของเราแข็งตัวเราก็จะได้ไอศกรีมข้าว5สายพันธุ์แบบง่ายๆแล้วล่ะค่ะระหว่างรอไอศกรีมของเราเซตตัวนะคะเรามาทำคาราเมลจากนมข้นหวานกันค่ะ
ระหว่างรอไอศกรีมของเราอยู่ในตู้เย็นนะคะเรามาทำคาราเมลสูตรง่ายๆกันค่ะคาราเมลเนี่ยคือน้ำตาลที่ไหม้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกของเราเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนค่ะหลายคนเนี่ยจะมีขั้นตอนการทำจะเป็นแบบแห้งหรือแบบเปียกก็ได้นานาชอบใช้วิธีการทำคาราเมลแบบแห้งเพราะมันเห็นชัดกว่าแล้วก็ง่ายดีคุณแค่ใส่น้ำตาลทรายขาวเนี่ยนะคะลงไปในตัวกระทะนานาชอบใช้กระทะที่เคลือบเพราะว่าเวลาทำคาราเมลเสร็จแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ไหม้จนขมแล้วมันก็ดูง่ายควบคุมอุณหภูมิง่ายอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวนอกเหนือจากตัวน้ำตาลที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วสิ่งที่คาราเมลวันนี้ที่เลือกใช้นานาใช้เป็นคาราเมลนมข้นหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยเบสหลักของนานาเนี่ยจะมาจากทีพอตข้นหวานนั่นเองค่ะทุกคนจะเห็นว่าตัวน้ำตาลทรายเริ่มละลายแล้วสิ่งที่ต้องทำคืออดใจรออีกสักครู่เดียวอย่าเอาอะไรไปคนเขาเพราะตอนนี้น้ำตาลกำลังร้อนจัดและอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นอุปกรณ์ที่โดนความร้อนได้แล้วไม่ละลายอย่างพวกผายไม้นั่นเองค่ะสังเกตว่าเราไม่คนอะไรเลยนะแล้วคุณจะเห็นว่าสีน้ำตาลเริ่มเปลี่ยนสีตอนนี้น้ำตาลของเราเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีออกเหลืองอ่อนๆแล้วนะคะเราต้องการสีของเขาเป็นเหลืองออกน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยอดใจรออีกสักครู่เดียวละลายหมดแล้วถึงเอาตัวภาชนะพายของเราคนได้ถ้าละลายไม่หมดคนไม่ได้นะคะจากนั้นใส่ทีพอตข้นหวานของเราลงไปนะคะสังเกตว่านานาจะเลือกภาชนะที่ใหญ่กว่าตัวของเขาคนส่วนผสมทีพอตข้นหวานนะคะกับตัวน้ำตาลของเราบับเบิ้ลขึ้นแบบนี้เติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปค่ะของหวานใส่เค็มนิดนึงช่วยเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นและสุดท้ายนะคะเติมนี่เลยค่ะนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูค่ะช่วยให้คาราเมลของเราหอมมันค่ะที่สำคัญไม่มีคอเลสเตอรอลนะอุณหภูมิเขาจะต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้หลังจากที่เราใส่ลงไปเนี่ยตัวน้ำตาลเดี๋ยวจะเกาะแข็งเลยอย่าตกใจนะคะคนต่อไปสักครู่เดียวค่ะส่วนผสมทั้งหมดจะละลายเข้ากันอีกครั้งนึงเห็นไหมเขาพองขึ้นมาแบบนี้คุณได้คาราเมลสีเหลืองทองละง่ายมากๆที่สำคัญเนี่ยนะคะไม่ต้องใช้ครีมหรือเนยสดอะไรเยอะแยะเลยอันนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็ต้นทุนไม่แพงรสชาติโอเคด้วยค่ะส่วนผสมเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราเอาเจ้าคาราเมลของเราเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทค่ะและเดี๋ยวมาเสิร์ฟกับไอศกรีมของเรากันไอศกรีมข้าว5สายพันธุ์กับคาราเมลนมข้นหวานเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้นานาจะเสิร์ฟคู่กับนี่ค่ะบัตเทนเบิร์กโรรสสตรอเบอรี่ของคุณพ่อเปิดห่อออกมาเสร็จปุ๊บหน้าตาแบบนี้ค่ะเราเอามา1สไลซ์นะคะใส่ลงไปในชามเนื้อไอศกรีมของเรานะคะตักออกมาแบบนี้ไอศกรีมวางนะคะ1ลูกอย่างนี้นะคะคาราเมลนมข้นหวานของเราเรียบร้อยแล้วราดลงไปมีความเป็นไทยนิดนึงค่ะนานาเสิร์ฟกับข้าวตังกับกรอบวางข้าวตังไปวันนี้นะคะนานาเอาตัวบัตเทนเบิร์กโรรสสตรอเบอรี่ของคุณพ่อนะคะมาเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมข้าว5สายพันธุ์ค่ะแล้วก็ทำคาราเมลแบบง่ายๆเป็นคาราเมลนมข้นหวานเองรับรองอร่อยเพอร์เฟคเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากเพลินกับการรับประทานไอศกรีมข้าวให้สายพันธุ์กับคาราเมลนมข้นหวานของนานาแล้วช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้นะคะเขามีเมนูพายมาฝากค่ะนานาเนี่ยชิมแล้วพายตัวนี้เนี่ยเป็นพายฮังเลอร่อยมากอยากให้คุณผู้ชมลองออกไปทำทานกันดูค่ะพายฮังเลนะครับโอ้โหข้างในนี่คือไส้จุกๆเลยที่สำคัญแป้งพายหอมอร่อยน่ากินจริงๆครับต้องบอกว่าพายฮังเลสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมทำง่ายมากๆที่สำคัญทั้งแป้งพายเองหรือว่าตัวไส้พายฮังเลเองเนี่ยโอ้โหน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับของรายการ Perfect Cooking by Yingsak Family นะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะครับว่าเรามีเมนูขนมอร่อยๆนะครับมาฝากกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ขนมหวาน
เป็นแบบอาหารทานเล่นเป็นขนมว่างแล้วกันใช่นะครับเมนูอะไรครับอาจารย์เมย์เป็น savory pie นะเป็นฮังเลคาริพายอ๋อเป็นอาหารเหนือนะฮะที่ขึ้นชื่อเลยนะครับของคนไทยเราก็คือแกงฮังเลนั่นเองแต่วันนี้เนี่ยเอามาประยุกต์อยู่ในลักษณะที่เป็นเสิร์ฟพร้อมกับพายนะครับจะเป็นพายฮังเลเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะน่ากินน่าอร่อยและเพอร์เฟคขนาดไหนพายฮังเลสูตรอาจารย์เมย์นะครับขั้นตอนแรกเลยอันนี้คุณผู้ชมต้องรีบจดเลยนะเพราะว่าเราจะทำในส่วนของแป้งพายกันก่อนอันนี้เป็นแป้งพายร่วนแป้งพายร่วนจะออกเค็มหน่อยนะเค็มๆหน่อยๆยิ่งกินยิ่งอร่อยแล้วก็เคล็ดลับเลยนะครับคุณผู้ชมในการทำแป้งพายฮังเลสูตรนี้นะครับเราใช้นมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจทำให้พายของเรานะครับมีความหอมนุ่มน่ารับประทานยิ่งขึ้นแล้วครับเราจะผสมส่วนผสมของแป้งพายแล้วนะครับอันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับขาดไม่ได้เลยนะครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวล นะครับที่สำคัญของ TFM นะฮะไม่ต้องร่อนก่อนใช้ลงในอ่างผสมเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับสูตรนี้มีผงฟูนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและอันนี้พริกไทยป่นนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าแป้งไทยสูตรนี้จะเอามาทานคู่กับแกงฮังเลเนาะแล้วก็อยากให้มีกลิ่นของเครื่องเทศนิดนึงเนาะและตามด้วยเนยสดนะครับโอเคเราใส่ลงไปอังเครื่องตีนะใช้หัวใบไม้ใช้ความเร็วต่ำนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ให้ส่วนผสมของเขาเป็นเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆหน่อยพอเขาเข้ากันนะเป็นเม็ดทรายอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราถึงจะใส่นมลงไปเลยนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับที่เมื่อกี้เราช่างเตรียมไว้ความเร็วสูงนะก็คือพอแป้งเริ่มเป็นเม็ดทรายนะครับใส่นมข้นจืดทีพอตลงไปนะครับจากนั้นใช้ความเร็วสูงได้เลยใช่ครับให้เขาเป็นก้อนแบบนี้พักไว้ต่ำสุด2ชั่วโมงไว้ข้างนอกนะพักแป้งอย่างน้อย2ชั่วโมงแต่ดีที่สุดเลยข้ามคืนนะครับโอเคตอนนี้จะมาทำในส่วนของไส้ฮังเลละแกงฮังเลของเราเป็นเนื้อสัตว์อะไรครับจะเนวหมูค่ะหมูเลยนะฮะน่ากินเลยใช้สันคอนะแต่หลายคนถามครับคุณผู้ชมว่าโอ้ยิ่งในกรุงเทพอย่างเงี้ยหาทานแกงฮังเลอร่อยอร่อยยากมากแล้วเวลาจะทำอะไรแบบนี้โอ้โหเครื่องเทศวุ่นวายมากแนะนำเลยคุณผู้ชมนี่ซองนี้ซองเดียวอยู่เลยนะครับเครื่องแกงฮังเลตราโลโบนะครับได้รสชาติเครื่องแกงฮังเลเข้มข้นทำง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยแหละครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับเลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีสีเหลืองใสบริสุทธิ์เลยนะครับเวลาเอาไปหมักปุ๊บเนี่ยตัวเนื้อสัตว์ของเราก็จะได้มีความชุ่มฉ่ำด้วยนะจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับแล้วก็นวดให้สมผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพักประมาณ1ชั่วโมงแต่สมมุติเราพักค่ำคืนก็ยิ่งอร่อยเข้าเนื้อเลยทีนี้หอมอร่อยเลยหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงละนะครับก็จะถึงขั้นตอนการผัดละแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมนึกถึงเรื่องผัดอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องน้ำมันขวดนี้เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับนี่ฝาสีเหลืองแบบนี้ผัดอะไรก็อร่อยมั่นใจละครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับใส่เนื้อหมูที่เราเตรียมไว้โอ้โหอาจารย์เมย์หั่นชิ้นใหญ่เกินไปนะห้ามทำขายเด็ดขาดนะครับพอหมูเขาเริ่มหอมแล้วนะคะสิดีนะเราก็ใส่น้ำเลยนี่นะครับน้ำเปล่านะฮะคุณผู้ชมใส่ลงไปเอ้ยนี่ทำแกงเลยหรือเปล่าจะมาเป็นไส้ได้ยังไงอ่ะสมมุติเราไม่มีน้ำเขาก็ไม่เกาะเดี๋ยวมาเราต้องมีแป้งใส่เข้าไปจะทำให้เขาเวลาเราปั้นเป็นก้อนๆเขาเกาะเราก็ใส่มันเลยมันฝรั่งนะครับอันนี้พอเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ขิงซอยที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับแล้วก็กระเทียมโทนนะครับผสมให้เข้ากันก่อนนะคะปรุงรสนะครับแน่นอนเลยนะฮะแกงฮังเลหวานๆนิดนึงนะน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ตัดรสเปรี้ยวนะครับด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับพอมันเขานิ่มใช่ไหมคะพี่ก็ใส่แป้งไปเลยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับนี่ใช้แป้งอเนกประสงค์ของ TFM อันนี้นะครับจะช่วยให้ตัวไส้ของเราที่เป็นแกงฮังเลอันนี้มีความข้นขึ้นและสามารถเอามาทำเป็นไส้ได้เราก็ปั้นนะไส้20กรัมอ๋อเป็นชิ้นทีละ20กรัมโอเคครับโอเคอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะปิดไฟปิดไฟปล่อยให้เขาเย็นก่อนเราจะได้มาปั้นเป็นไส้ได้นะครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเราโรยแป้งนวลก่อนก็เป็นแป้งอเนกประสงค์ TFM นะครับจากนั้นก็เอาแป้งที่เราพักไว้นะคุณผู้ชมนะประกบแบบนี้แล้วก็รีดให้เขาบางลงนะครับโอเคต้องกดยังไงบ้างครับมีพิมพ์คัตเตอร์แบบไหนเอ่ยอันนี้ข้างล่างมันใหญ่หน่อยนะอ
าล่ะครับจากนั้นนะครับเอาไข่ไก่นะครับมาทาลงบนตัวแป้งพายที่เรากดไว้เนาะทาทั้ง2ชั้นเลยนะก็คือทั้งตัวที่เป็นฐานพายนะครับแล้วก็ตัวที่คลุมนะฮะนี่ไส้ฮังเลของเราโอ้พอเป็นแบบนี้นะดูน่ากินนะแบบว่าหมูชิ้นใหญ่ๆนะเอาล่ะจากนั้นก็เอาด้านที่ทาไข่นะครับประกบเข้าหากันก็แตกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่มีใครเห็นส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวกดนะครับใช่ค่ะเหมือนเป็นการซีลใช่ค่ะแล้วเวลาเราอบนะเขาก็จะไม่แตกโอเคเพราะเรามาซีลแล้วแต่ถ้าไม่มีใช้ซ่อมปลายซ่อมกดใช่ค่ะตามขอบได้เลยนะพออันนี้เราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะวางลงไปซิลแพดเราก็จะเอาแผ่นเพสตรีลีนะคะคลึงให้บางไปเลยกดดอกไม้อ๋อก็สามารถเอาตัวแป้งพายเนี่ยมาทำเป็นตกแต่งได้อันนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เมย์บอกนะฮะคุณผู้ชมก็คือเอาแป้งพายมาแล้วก็เอาคัตเตอร์รูปดาวเนี่ยแหละมากดจะได้ตกแต่งได้สวยงามอ่ะต้องแปะตรงไหนยังไงบ้างค่ะให้ทั่วก่อนเดี๋ยวมาเราก็ต้องทาอีกนะทาทับอีกคือทาไข่เนี่ยพออบปุ๊บสีเขาสวยนะใช่ค่ะก็คือแปะแบบว่าตามชอบตามความสวยงามได้เลยนะฮะส่วนนี้แต่สมมติเราจะแตะแค่อันเดียวก็ไม่ว่าเนาะได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์เมย์เดี๋ยวต้องเข้าอบยังไงครับเตรียมเตานะ150องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีโอ้ออกมาน่ากินมากๆเลยนะครับแหมพายฮังเลนะครับโอ้โหข้างในนี่คือไส้จุกๆเลยที่สำคัญแป้งพายหอมอร่อยน่ากินจริงๆครับต้องบอกว่าพายฮังเลสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ได้ลองทำกันแล้วนะครับทำง่ายมากๆที่สำคัญทั้งแป้งพายเองหรือว่าตัวไส้พายฮังเลเองเนี่ยโอ้โหน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะครับผมลองกับอาจารย์เนวันนี้แล้วนะครับขอการันตีเลยนะฮะว่าเพอร์เฟคจริงๆครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ย้อนหลังได้นะครับจะเข้าไปดูสูตรอาหารคาวหวานได้หมดเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok นะครับหรือว่าถ้าเป็นสาย YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปกติเวลาเราทำข้าวผัดอเมริกันเนี่ยเราก็จะใช้เจ้าตัวข้าวใช่ไหมคะแต่วันนี้จากข้าวเนี่ยนานาจะขอเปลี่ยนเป็นวอฟเฟิลค่ะอยากรู้ว่าจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเทดดี้และก็มัมมี่เนี่ยมีขนมอร่อยๆมาฝากนะครับแล้วก็ FC อาจารย์เมย์เนี่ยสอบถามมาเยอะครับว่าอยากได้เค้กอร่อยๆนะครับวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้นะครับเมนูว่าอะไรครับ Old Fashioned Cakes ค่ะหรือว่าเค้กโบราณนั่นเองนะฮะคุณผู้ชม